เป็นหัวเลยเห็นป้ากิ๊กของพี่อ่ะโอเคครับพี่หนุ่มวันนี้พาลูกสาวของงานใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มาแสดงความยินดีกับทาง Baby Hills ครับเพราะว่าทาง Baby Hills ก็ดูแลน้องวิจิตรตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เปิดสาขาใหม่ที่เมกาบางนาก็มาแสดงความดีครับเราก็เลยพาน้องออกใช่ครับเป็นไงน้องตื่นเต้นยังไงบ้างฮะน้องตื่นเต้นไหมครับก็ช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับเพราะว่าก่อนโควิดก็มีออกรายการบ้างไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ตื่นเต้นอะไรครับเมื่อวานเพิ่งพาไปกองถ่ายมาน้องกับพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันอะไรนะครับน้องกับพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันผมว่าพี่ๆตื่นเต้นมากกว่าผมป่ะจริงๆได้บอกน้องว่าวันนี้เราจะมาออกงานทำงานกันอ๋อบอกครับป้าป๊าก็บอกวิจิตลอดครับครับเมื่อกี้ให้ทานข้าวก่อนครับเวลาทานข้าวเข้าไปดีครับพอมาเจอผู้คนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับพอมาเจอผู้คนเยอะๆเขาชอบนะครับเหมือนกับว่าเวลาที่เขาได้มาเจอเด็กก็เหมือนกับเขามาเจอสังคมของเขาอะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปเล่นด้วยไปมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยก็เริ่มจะโตแล้วครับขวบ5เดือนอันนี้คือพาไปกองนี่คือไงฮะอยากให้ไปเรียนรู้ชีวิตของคุณพ่อในกองพาไปกองเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะมีพื้นที่ให้เดินได้มันเป็นสตูดิโอเมื่อวานถ่ายที่สตูดิโอชมเชยแล้วมันก็ผมมีแค่2ฉากก็พาไปตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ่ายเสร็จก็พาไปทานข้าวต่อก็ใช้เวลาอยู่กับลูกแต่ว่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหรอครับก็เป็นชีวิตปกติครับตั้งแต่มีลูกก็เป็นแบบนี้ไปแล้วครับก็คือทำงานเสร็จได้กลับไปดูลูกครับครับแล้วคือช่วงนี้นี่คือไปไหนก็คือจะเอาลูกไปตลอดเลยค่ะอ๋อไม่ครับไม่ฮะก็เราก็ต้องมีเวลาของเราบ้างนะครับอย่างเช่นผมไม่ทำงานหรือว่าผมอาจจะต้องไปคุยงานหรือว่าเป็นเวลาพักของผมก็มีบ้างนะฮะอาจจะให้พี่เลี้ยงคอยดูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะอยู่กับเขาที่บ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะเจอกันก่อนแล้วค่อยออกมาทำงานเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกับทุกวันพัฒนาการน้องตอนนี้เป็นไงบ้างพัฒนาการของน้องก็เป็นไปตามวัยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะ เริ่มที่จะพูดละเริ่มที่จะเรียกป้าป๊าเรียกมัมมัมตอบว่าวิจิจ๋าก็ตอบจ้าได้บ้างแล้วอะไรนะฮะแล้วก็เริ่มดูแฟลชการ์ดเล่นแฟลชการ์ดและรู้จักสีว่าอันไหนสีเขียวสีเหลืองหนูเกิดมันเดย์นะลูกหนูเกิดวันจันทร์นะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูเกิดปีหมูนะลูกหมูเป็นหนูเป็นตัวหนูนะป้าเป็นวัวนะครับครับก็คือสอนอย่างนั้นไปครับถามถึงคุณแม่ฮะตอนนี้ปัญหาเป็นไงฮะกับคุณแม่ของน้องก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับว่ากับปัญหาที่เกิดในทุกๆเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักและเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตผมกับลูกนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้มีความปรารถนาจะให้เกิดในชีวิตของผมกับลูกนะครับแต่ผมก็ได้พยายามแก้ไขประคับประคองทุกๆเรื่องอย่างดีที่สุดนะครับจนสุดท้ายปัญหามันก็ไม่จบผลลัพธ์มันก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปัญหานี่มันเกิดจากอะไรหรือว่าทุกๆเรื่องมันเกิดเพราะอะไรผมเชื่อว่ามันมีคำตอบในตัวของมันอยู่แล้วผมเองก็ทุกข์นะครับไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกความรู้สึกกับทุกๆคนนั่นคือว่าเราต้องเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาเป็นเหตุผลเพื่อรองรับการตัดสินใจเราไม่สามารถที่จะเอาแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเราเนี่ยมาตัดสินใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตสำหรับความคิดเห็นหรือว่ากระแสสังคมอื่นๆต้องขออนุญาตละเว้นไม่จริงเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับเป็นหลักแล้วต้องมีวีจิคือวีจิเป็นตัวตั้งคือวีจิต้องสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะต้องปฏิบัติและต้องทำในวันนี้มันจะต้องเป็นผลดีต่อลูกมากที่สุดหรือกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของลูกน้อยที่สุดในวันนี้
และในวันข้างหน้าในอนาคตของลูกครับแต่ดูที่การตัดสินใจของพี่หนุ่มดูแบบเดี่ยวมากดูแบบขาดเป็นขาดอย่างเงี้ยมันคือฟางเส้นสุดท้ายเลยใช่ไหมครับที่พี่หนุ่มตัดสินใจผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมตอบครบถ้วนแล้วนะครับแต่ในส่วนของคุณแม่เนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าเรื่องของการที่ติ๊กจะมาพบลูกเนี่ยนะครับก็ผมไม่ได้กีดกันนะครับแต่ผมอ่ะไม่ว่างจริงๆนะครับชีวิตมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเริ่มต้นใหม่ผมต้องทำงานใช้หนี้ผมต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็ยังต้องดูแลคุณแม่ที่แก่ลงทุกวันผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยประสานกับติ๊กว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะมาพบลูกอย่างไรครับนี่ก็คือเพื่อจะไปข้อตกลงทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าระยะยาวคือจะแบ่งกันยังไงให้ดูแลลูกหรือว่าเจอลูกไงก็ต้องมาคุยกันครับเพราะตอนนี้ติ๊กก็ประสานกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวันว่างที่ผมไม่ทำงานก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วคุยกันว่าแนวทางไหนที่เราจะสามารถทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่เพื่อให้วีจิดีที่สุดครับก็แล้วพี่หนุ่มยืนยันว่าสามารถเจอหน้าติ๊กได้เจอได้ครับผมไม่ได้ติดกันเลยไม่ใช่ขออนุญาตถามเมื่อกี้พี่หนุ่มต้องใช้นี่คือใช้นี่ในส่วนของติ๊กหรือว่าไงครับตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าครับครับกำลังใจให้ก็ขอบพระคุณครับสำหรับกำลังใจนะครับที่ให้ผมให้ทั้งติ๊กแล้วก็ให้วิจิแล้วก็ให้ครอบครัวเราทุกคนนะครับขอบพระคุณมากมากครับครับโอกาสทางหน้าจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้อีกไหมครับคงไม่ได้ครับอันนี้พี่หนุ่มอะไรยังไงครับไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับที่ชัดเจนระบุไปอยู่แล้วนะครับว่าก็ระบุไว้ตั้งแต่วันที่20มกราคมอยู่แล้วแต่คุณค่าทางจิตใจอย่างนี้ให้อภัยเขาไหมฮะในการสิ่งที่เขาผิดพลาดไปหรือว่าอ๋อผมไม่พูดถึงอยู่แล้วครับถ้าพี่หนุ่มตอนนี้ก็คือเรื่องครอบครัวเราให้ทนายเป็นคนจัดการอย่างเดียวเลยครับหรือไงก็ให้เป็นคนประสานนี่ครับครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเองก็ไม่ว่างผมก็ถ่ายละครเกือบทุกวันทำงานทุกวันครับประสานก็คือในการตกลงกันเฉยๆไม่ได้ว่าเป็นคดีคงคดีความก็คือเป็นประสานในการหาข้อตกลงร่วมกันใช่ครับก็แค่ประสานว่าลักษณะของการเจอลูกผมว่างวันไหนอะไรยังไงแต่พี่หนุ่มก็จะเป็นคนรับเลี้ยงน้องวิจิอยู่คนเดียวใช่ไหมครับผมจะเป็นคนน้องเลี้ยงน้องวิจิคนเดียวใช่หรือว่าแบบมันต้องเลือกเกิดเราคุยเรื่องทนายไงต้องมีการแบ่งว่าให้แม่เขาดูแลตรงนี้มันยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ครับครับแต่เพียงแต่ว่าติ๊กก็ประสานกลับมาแค่ว่าเราระบุวันเวลาที่เราจะมาเจอกันได้ละก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าลักษณะที่เราจะดูลูกจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่คุยผ่านทนายอย่างเดียวไม่เคยได้คุยกับพี่หนุ่มเลยใช่ไหมก็คุยกับผมนี่ครับผมก็โพสต์ลง IG story ไปแล้วก็ได้มีการคุยกับผมครับก็บอกว่าเจอลูกได้ก็แต่แบบว่าให้ติดต่อทางพี่ที่ผมให้ประสานมาครับแต่ว่าเขาก็ไปเจอมาแล้วที่บอกว่าเจอสิยังครับยังไม่ได้เจอเลยครับแต่ว่าพี่หนุ่มให้เจอแล้วแต่ที่ในแชทของเขาก็คือยังไม่ได้ไปเจอใช่ไหมครับล่าสุดยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาเจอเลยครับครับอย่างนี้ใช้คำว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้ไหมครับเพราะว่าในแฮชแท็กพี่หนุ่มเขียนว่าซามูไรพ่อลูกก็ใช้คำว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนเหนื่อยครับถ้าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่าจะใช้กันเยอะแล้วเหนื่อยนะครับพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่แบบว่าต้องอะไรนะครับเขาแล้วเขาอยู่ในช่วงที่กำลังโตก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่เอาเขาเป็นที่ตั้งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตามเขาครับเราต้องทำเพื่อเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็คือพี่หนุ่มมีงานรับละครอะไรก็คือรับหมดเลยเหรอครับตอนนี้มันไม่ใช่รับหมดเลยครับเพราะว่าที่ถ่ายค้างอยู่มันอยู่2เรื่องครับก็เรื่องเพลิงภริยาช่อง8ก็จะออนแอร์สิ้นเดือนหน้าแล้วก็บังเกิดเกล้าก็ออนแอร์ทางช่องอมรินทร์ก็ต้นพฤศจิกายนครับเราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับเราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับหรือว่าผมต้องเลี้ยงวิจิตจนโตครับก็ยอมเพื่อนลูกใช่ไหมครับในการทำงานน่ะมันคือตั้งแต่รู้ว่ามีเขาเราก็มีสัญชาตญาณของความเป็นพ่ออยู่แล้วครับก็คือปรับเปลี่ยนตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับ